ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์น้องน้ำทิพย์นะคะหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะคะอยากจะมาอัปเดตนิดหนึ่งนะคะตัวดิฉันเองไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานต้องไปทำงานเรื่องช้างป่าที่ภาคตะวันออกก็วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตน้องน้ำทิพย์ให้ฟังเรื่องของการรักษานะคะแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะคะแล้วก็จะบอกข่าวดีนะคะว่าเราเตรียมที่เอาน้องน้ำทิพย์ออกไปข้างนอกเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าวันนี้น้ำทิพย์เปลี่ยนไปมากเลยนะคะอ่อนโยนขึ้นมากแล้วก็น้องน้ำทิพย์ยอมรับพี่ควานนะคะแล้วก็ยอมให้ใส่ยาตานะคะแล้วก็น้องก็ยอมคือตอนที่มาใหม่ๆน้ำทิพย์เนี่ยเราไม่สามารถยืนอยู่ใกล้เลยนะคะก็ถ้าทุกคนจะเห็นในไลฟ์บางครั้งแกก็จะเอางวงไล่ฟาดนะคะแล้วก็บางทีแกก็เอางวงจับทรายขว้างด้วยความโกรธนะคะเพราะเราเข้าใจในเรื่องของความเครียดที่น้องน้ำทิพย์มีอยู่แล้วสิ่งที่เราสังเกตคือเราจะมี2ทีมนะคะทีมหนึ่งก็คือทีมคุณหมอที่ดูแลอาการน้องดูแลรักษาไม่ว่ารักษาฝ่าเท้ารักษาเล็บนะคะแล้วก็รักษาตาซึ่งน้องก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหล่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันคุณหมอก็จะไปที่ปรึกษาในเรื่องของโภชนาการนะคะเรื่องของอาหารว่าเราจะต้องให้อาหารอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราจะต้องดูแลก็คือพฤติกรรมของน้องน้ำทิพย์นะคะคือเราสังเกตนะคะทุกๆเย็นน้องจะมีอาการเครียดแล้วก็ยืนกระสับกระส่ายแล้วก็น้องที่ทุกคนทราบกันดีว่าเราให้น้องอยู่อย่างอิสระไม่มีเพราะช้างที่นี่ไม่ล่ามโซ่นะคะทีนี้น้องก็จะยืนเหมือนกับว่าเขากำลังมีโซ่ติดเท้าอยู่เดี๋ยวทางเราจะเอาภาพนั้นมาให้ทุกท่านได้ทราบเหมือนกับว่าความทรงจำของน้องยังมีอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันน้องจะมีอาการงวงกระตุกงวงสั่นในช่วงตอนเย็นๆนะคะจะแสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเราตอนนี้กำลังทีมศึกษาพฤติกรรมน้องเนี่ยกำลังติดตามทุกวันนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับน้องได้อย่างไรน้ำหนักนี่เดี๋ยวเราจะพาไปชั่งนะคะว่าน้ำหนักน้องได้ขึ้นมากี่กิโลแล้วนะคะแต่สุขภาพจิตดีขึ้นมากค่ะเห็นจากได้จากที่ว่าน้องไม่ก้าวร้าวนะคะไม่กระโจนใส่คนนะคะสามารถอยู่ใกล้ๆได้ให้จับให้กอดงวงนะคะให้ลูบแล้วก็พูดด้วยก็จะฟังนะคะแล้วก็น้องน้องทิพย์มีเสียงออกมา3เสียงซึ่งเวลากินแล้วก็เวลาเห็นคนผ่านน้องจะพูดด้วยซึ่งทุกคนก็ตกใจนะคะว่าน้องมีเสียงออกมาได้อย่างไรเป็นเสียงเหมือนบางครั้งเป็นเสียงของคนค่ะเรียนแบบทุกท่านได้ชมนะคะได้ติดตามพฤติกรรมของน้องน้ำทิพย์ด้วยกันนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยเราจะเปิดตลอดเมื่อตอนกลางคืนที่ผ่านมาน้องก็ลงมาว่ายน้ำเองนะคะในสระว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์แล้วก็กลับไปอาบทรายแล้วก็นอนหลับต่อนะคะเราพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมให้น้องได้หลับตอนกลางคืนแล้วก็อยู่ในตอนกลางวันเพราะว่าเวลาทุกคนหลับน้องจะได้หลับไปด้วยนะคะช้างที่หลับน้องก็จะหลับไปด้วยไม่ยืนกระสับกระส่ายเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงนะคะให้น้องเขาได้มีพฤติกรรมที่เหมือนช้างโดยทั่วไปแล้วตอนนี้เรื่องของอาหารนะคะซึ่งเราพยายามให้อาหารหลายอย่างมากแต่น้องยังชินอยู่กับการกินอาหารที่น้องเคยเดินบนท้องถนนอย่างเช่นแตงกวาน้องจะชอบแตงกวามากนะคะเราพยายามจะเปลี่ยนเพราะว่าแตงกวานั้นก็ยังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่เราก็พยายามจะเพิ่มเรื่องกล้วยนะคะเรื่องกล้วยสุกฟักทองนะคะซึ่งฟักทองก็กินบ้างแต่เบื่อนะคะแล้วก็แกก็จะกินข้าวโพดหวานก็มีหลายเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปวางให้น้องตอนอาหารเย็นวันนี้นะคะอาหารไปวางควานก็จะเอาอาหารมาให้น้องแกชอบเห็นไหมแกกินชอบกินแตงกวามากแล้วก็
ทางน้องก็จะเรามีมันด้วยนะคะมันม่วงมันเหลืองมันขาวเรามีหลายมันหลายชนิดที่ให้น้องเพราะว่าพวกมันเหล่านี้สามารถให้พวกแป้งแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตให้กับน้องนะคะตอนนี้อาหารว่างตอนเย็นมาแล้วแล้วก็เรามีพวกหญ้าเขียวนะคะที่อยู่ที่น้องสามารถที่จะน้องชอบกินมากนะคะค่ะตอนนี้ก็น้ำทิพย์ก็ไปกินอาหารของตัวเองนะคะตอนนี้เป็นอาหารว่างตอนเย็นค่ะก็อัปเดตวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะพารอสังเกตพฤติกรรมน้องสักอีกไม่นานนะคะเราจะพาน้องออกไปอาบโคลนข้างนอกนะคะเราจะพาน้องไปอยู่กับโขลงนะคะซึ่งทางเราก็จะนำเสนอให้ท่านต่อไปค่ะก็มาไลฟ์วันนี้ให้กับแม่ FC ของน้ำทิพย์นะคะได้เห็นน้องน้ำทิพย์เพราะว่าเราไม่ได้นำเสนอมาน่าจะ2วันแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานดิฉันได้เดินทางไปภาคตะวันออกไปมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากช้างนะคะที่ช้างป่าฆ่าที่เขตภาคตะวันออกซึ่งมีทั้งหมด11ท่านนะคะก็รู้สึกเสียใจในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะมูลนิธิเราก็ได้ทำงานร่วมกับกรมทยานด้วยนะคะช่วยเหลือเฉพาะช้างบ้านเราทำช้างป่าด้วยค่ะก็อันนี้เป็นอัปเดตนะคะก็ขอบคุณแม่ FC ทุกท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าน้องซี่โครงไม่บานแล้วนะคะเริ่มเพิ่มผิวพรรณสวยแล้วก็ตาก็สวยนะคะตาอ่อนโยนขึ้นมากก็อัปเดตกันแค่นี้ก่อนวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะGood evening to everyone. So I would like to update about Nam Thip. Since I not stay in the park for 2 days, I went to the eastern of Thailand to work with the government and Department of Wildlife about white elephant. So I would like to update more about Nam Thip of her attitude, her behavior.Her traumatized. Every evening around after dinner, she will stand alone. Normally, she won't sleep. We try to let her sleep at night and awake during the daytime. But she chose to sleep as she used to during she have work for the street baking. So, Nam Thip.Start now to change her behavior to sleep at night time, and as well that is she eat quite a lot non-stop, which is a good sign of that. But her behavior, she less aggressive. Before she, if some of you have follow us at the live show, you will see that we stay in this.In this distance, she will run and chat us, or sometimes she throw something to us. And today, she accept her mahout. She allow her mahout to touch her. She allow her mahout to treat her with her eyes, her feet. And she allow us to put a medicine for her as she need to treat about her kidney.And also the vet have been follow her urine and also a blood check. So this health issue that is, I will have the vet to update you again very soon. But just let you know that her behavior, she more calm, and soon we will take her out and to play mud bath, to swim in the river.And to introduce her to meet with the herd, and we very curious that who will take her to be the member of family.
So this is will be an update for you today, and we will keep carry on to life and show you about Nam Thip, and also grandmother Sumbun, she still under the treatment from the vet, and we have find out about her digestion problem as well. When we give food, her body doesn't absorb the food much, and digestion still very bad. So we work out on that and try to make her more healthy. So Nam Thip in the evening, she show a lot of nervous, which is we suspect that she might have the problem with the alcoholic, which is we not sure yet, but we are investigation right now. So this is we'll keep to we'll let you know that for the information, and soon that the blood resource have to come. And this is that's it. And thank you so to everyone to follow our life and send your love and care to Nam Thip. And I hope that one day you will come and visit her. And we can't wait to show beautiful Nam Thip to the herd. And you can imagine that this beautiful girl get treatment by the herd, and she have a family again. Thank you.